จ้าของนามปากกาโบตันหรือคุณสุภาสิริสิงห์นักเขียนสตรีที่คำวอร์อยู่ในแวดวงวรรณกรรมมากว่า60ปีคว้ารางวัลนักเขียนอมตะครั้งที่10ประจำปี2566พร้อมเงินรางวัล1ล้านบาทไปครองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลด้วยผลงานเชิงสร้างสรรค์กว่า100เรื่องที่สะท้อนถึงปัญหาสังคมผู้หญิงเด็กและเยาวชนเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสถาบันครอบครัวที่เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมและประเทศชาติครับผมเนี่ยอยากจะตอบแทนบุญคุณของนักเขียนทุกคนที่ทำให้เกิดความรู้กับสังคมเราแต่วันนี้ก็คือที่มาของรางวัลของนักเขียนธรรมดาและผมก็ได้บอกอาจารย์ไปหลายๆคนตั้งแต่วันที่มีงานนะคราวที่แล้วจากรางวัลว่าผมจะสนับสนุนนะฮะรางวัลนักเขียนนะอมตะตลอดไปโดยการใช้กลวิธีการเขียนจดหมายของตันส่งหูซึ่งเป็นตัวละครเอกนะคะเขียนวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยแล้วก็พูดถึงความรักในแผ่นดินจีนอยู่แต่นั่นเป็นครั้งแรกที่มีนักเขียนผู้หญิงวิจารณ์สังคมไทยอย่างถึงแก่นคุณโดยการเป็นคนที่ทำงานมายาวนานคนที่ทำงานตลอดระยะเวลา60ปีเป็นคนที่มีผลงานที่สั่งสมมากแล้วก็สมควรได้รับย่องมันมีภาพจำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในงานของคุณโบตันเกือบทุกเรื่องเลยจดหมายจากเมืองไทยเราก็จะจำตันสุดหูได้จำคอนเทนต์ที่ตันสุดหูวิจารณ์สังคมไทยสร้างภาพจำให้กับคนอ่านได้ต้องถือว่างานของนักเขียนท่านนั้นเนี่ยมีคุณค่าท่านอายุ78ท่านก็ยังสร้างงานด้วยคุณค่าของผลงานด้วยการสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันก็คือ60กว่าปีแล้ว100กว่าชิ้นนะคะท่านก็จึงสมควรแก่การได้รับยกย่องเป็นนักเขียนอมตะอย่างแท้จริงค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับเจ้าของรางวัลนักเขียนอมตะประจำปีนี้คือคุณสุภาสิริสิงห์เจ้าของนามปากกาโบตันนะครับและอาทิตย์หน้าเวลา 9:00 น.มาติดตามชมรายการกฤษณะทั่วยกล้อกันใหม่นะครับผม